ลักทิพย์วีระพ่ายมือวางร่วมหัวไทยแลนด์โอเพ่น2024การแข่งขันเทนนิส WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EAT Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมามีนักเทนนิสไทยน้องหมิวสลักทิพย์ปุ่นเมืองได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันด้วยประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกสลักทิพย์ปุ่นเมืองนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย18ปีมืออันดับ873ของโลกพบกับอาเรียนเน่ฮาโตโน่จากเนเธอร์แลนด์มืออันดับ148ของโลกและยังเป็นมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือกผลปรากฏว่าสลักทิพย์ปราชัยไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 1-6 และ0-6 ตกรอบคัดเลือกรับเงินรางวัลปลอบใจ 1,380 ดอลลาร์หรือประมาณ 49,000 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน1แต้มในขณะที่อาเรียนเน่ฮาโตโน่ควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบสุดท้ายไปพบกับดาเรียซาวิลจากออสเตรเลียมืออันดับ152ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการต่อไปส่วนนักเทนนิสไทยที่วายการ์ดอีกคนคือวีราดีเพิ่มลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย19ปีมืออันดับ 2,042 ITF Ranking พบกับฮิเมโนะซาคาซึเมะจากญี่ปุ่นมืออันดับ181ของโลกและเป็นมือวางอันดับ12ของรายการผลปรากฏว่าวีราพ่ายไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 2-6 2-6 ตกรอบคัดเลือกไปตามระเบียบโดยวีราได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 1,380 ดอลลาร์หรือประมาณ 49,000 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน1แต้มทางด้านฮิเมโนะซาคาซึเมะผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อลุ้นโควต้าสู่รอบเมนดรอพบกับดาวมาเกาฟี่จากฮังการีมืออันดับ138ของโลกและมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกประกาศพักงานยาวยุ้ยท้องแก่ใกล้คลอดกว่าจะมีลูกเชื่อปาฏิหาริย์ทันสามียังทึ่งประกาศพักงานยาวยุ้ยจีรนันท้องแก่ใกล้คลอดเผยกว่าจะมีลูกคนนี้ได้มาเพราะปาฏิหาริย์ทันธนากรสามียังทึ่งดูแลดุจเจ้าหญิงเบรกงานเตรียมตัวช่วยเมียเลี้ยงลูกเปิดใจว่าที่คุณแม่ป้ายแดงยุ้ยจีรนันท์ควงสามีหนุ่มทันธนากรมาอวดพัฒนาการลูกน้อยในท้อง7เดือนกับการเป็นคุณแม่สายกินน้ำหนักขึ้น11กิโลพร้อมเคลียร์ประเด็นไม่รับงานยาวเพราะเหตุใดโดยทั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการยุ้ยท้องแก่ใกล้คลอดประกาศพักงานยาวกี่เดือนแล้วยุ้ยเข้าเดือนที่7แล้วค่ะคุณแม่เหมือนเดิมเลยถ้าปิดพุงไม่รู้เลยยุ้ยหลายหลายคนบอกถ้าเห็นช่วงบนไม่รู้ว่าท้องแต่จริงๆน้ำหนักขึ้นมา11โลกว่าลูกยังไม่ถึงโลเลยตอนนี้จะ7เดือนพัฒนาการลูกที่อยู่ในท้องเป็นยังไงบ้างยุ้ยดิ้นเก่งมากตื่นเช้ามาถ้ายังไม่ได้กินข้าวดิ้นแล้วต้องเรียกพ่อลูกไปกินข้าวพ่อคุยกับลูกไหมทันคุยกันตลอดครับได้ลูกคนนี้มาทั้งตื่นเต้นเหอทุกอย่างรวมกันหมดกว่าจะมีลูกไม่ได้ง่ายยุ้ยใช่กว่าจะมียากมากแต่งงานมา5ปีธรรมชาติก็แล้วจริงๆเคยผ่านการไปฝากไข่มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจอะไรไปฝากตั้งแต่ตอนเล่นละครตอนนั้นคุณหมอบอกเลยว่าถ้ายังเล่นละครอยู่ชีวิตนี้ไม่ต้องมีลูกมันเครีย
ียดเล่นละครต้องร้องไห้ตลอดตื่นตี 4-5 ได้นอนตี 1 ตี 2 พักผ่อนน้อยเครียดแล้วจะเอาตัวไหนไปบำรุงไขภาวะร่างกายไม่ได้ช่วยเลยสาเหตุที่ใครหลายคนงงว่าทำไมยุ้ยไม่รับละครเลยยุ้ยมีความตั้งใจจริงๆว่ายุ้ยอยากมีลูกคิดแล้วว่าถ้ายุ้ยยังเล่นละครอยู่ยุ้ยมีลูกไม่ได้แน่ๆยุ้ยเลยคุยกับทันว่ายุ้ยขอเบรกเพื่อที่ตั้งใจจะมีเขาเลยให้เขาเต็มที่ถ้าไม่มีจริงๆก็ค่อยเบนเข็มชีวิตใหม่ยุ้ยท้องแก่ใกล้คลอดประกาศพักงานยาวตั้งใจหยุดเล่นละครเพื่อจะมีลูกใช้เวลานานแค่ไหนยุ้ย2ปีถึงจะติดทันยุ้ยมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยยุ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกต้องไปเคลียร์มดลูกต้องสะอาดก่อนที่เราจะฝังตัวอ่อนเข้าไปมันผ่านการฝากไข่ครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จมาฝากไข่ครั้งที่สองอันนี้ประสบความสำเร็จจากที่คิดว่าจะมีไข่เยอะๆเหมือนคนอื่นเขา 6-7 ใบคือดีใจแล้วแต่สรุปยุ้ยมีไข่ใบเดียวก็ลุ้นอีกว่าจะผ่านไหมน้องจะไปต่อไหมลุ้นทุกวันคุณหมอบอกว่าความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ไม่สำเร็จของยุ้ยได้แค่ 25% เองคือน้อยมากด้วยความที่ยุ้ยอายุมากขึ้นแต่ด้วยความที่อสุจิเขาแข็งแรงทันคุณหมอให้เราเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์งานทานวิตามินทุกอย่างยุ้ยบำรุงทุกอย่างต้องไม่เครียดที่ทันก็พาไปเที่ยวเลยทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ตระเวนบนทุกที่ที่ใครบอกว่าดียุ้ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิขอพรยุ้ยทำทุกอย่างแล้วไปเที่ยวให้สบายใจไปเที่ยวเสร็จกลับจากสิงคโปร์ได้2วันก็ไปฝังตัวอ่อนเลยวันไปฝังเป็นยังไงบ้างยุ้ยตื่นเต้นมากเอาน้องตุ๊กตาไปด้วยเอาจุกนมเล็กๆไปด้วยเอาใส่กระเป๋าเราจะต้องใส่ชุดผ่าตัดเพื่อไปฝังตัวอ่อนดูฤกษ์ทุกอย่างเวลากี่นาทีเป๊ะมากเดินหาซื้อจุกนมในห้างไปอยู่กับแม่นะลูกไปซื้อตุ๊กตากันวันนี้เอาตุ๊กตามารับน้องกลับบ้านนะไปถึงยกมือไหว้อธิษฐานทุกอย่างวันนี้แม่มารับลูกกลับบ้านนะกลับบ้านกับแม่นะลูกแม่เอาตุ๊กตามาให้ด้วยเอาจุกนมมาให้หนูมากินนมแม่นะยุ้ยท้องแก่ใกล้คลอดประกาศพักงานยาวเอาทริคพวกนี้มาจากไหนยุ้ยคุณหมอพยาบาลแนะนำมาแล้วยุ้ยก็ไปแนะนำเพื่อนยุ้ยด้วยนะแล้วเพื่อนยุ้ยก็ติดด้วยเพื่อนบอกทำมาหลายครั้งแล้วไม่ติดถ้าสมมุติวันนั้นลูกไม่ตามกลับบ้านทันเราก็คิดกันแล้วอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วที่ผ่านมาผมเห็นยุ้ยตั้งแต่เก็บไข่ครั้งแรกเหนื่อยมากเขาต้องกินบำรุงต้องฉีดยาทุกวันนอนเร็วทุกอย่างรู้ว่าเขาคาดหวังแต่เราพยายามบอกเขาว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเราอยู่กันสองคนแล้วเที่ยวด้วยกันยุ้ยใช่พี่ทันบอกแล้วว่าถ้าสมมุติไม่มีลูกจริงๆเราจะอยู่กันสองคนสามีภรรยาไม่มีลูกเราก็มีความสุขได้เขาพยายามพูดปลอบใจเราแหละทันผมเชื่ออย่างหนึ่งก่อนที่จะฝังผมฝันตอนตีห้าฝันว่ามีเด็กผู้หญิงขอกลับบ้านผมเลยบอกว่าปะเดี๋ยวลุงไปส่งแล้วขึ้นมาแต่มีคนจะมาแย่งผมก็ไม่ให้เอากลับบ้านมาก่อนไปฝังประมาณ10กว่าวันยุ้ยเขาเล่าให้ยุ้ยฟังยุ้ยถามแล้วทันเอากลับบ้านไหมคือในฝันอยากให้เขาเอากลับอยากให้เป็นลูกเราเรื่องเพศของลูกขอไหมว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายทันยุ้ยอยากได้ผู้หญิงมากยุ้ยอยากมีลูกเหมือนยุ้ยอยากมีเด็กผู้หญิงเหมือนยุ้ยอีกคนหนึ่งบนโลกนี้แต่ทันเมื่อก่อนเขาอยากมีผู้ชายทันแต่พอวันหนึ่งเริ่มเห็นลูกเพื่อนลูกผู้หญิงน่ารักมากตอนนี้ผมหลงหลานเลยยุ้ยก็เลยเดินไปหาคุณหมอบอกว่าอยากได้ผู้หญิงคัดเทศที่เป็นผู้หญิงผู้ชายยุ้ยไม่เอาทันเราไม่รู้ว่ามันคัดไม่ได้คิดว่าเอามาผสมกันแล้วเลือกได้เลยหมอเลยบอกว่าทำให้ไม่ได้นะจนกว่าจะผสมเสร็จแล้วเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยุ้ยวันที่หมอรู้ว่าคุณยุ้ยได้ผู้หญิงหมอพูดเลยว่าปาฏิหาริย์เพราะยุ้ยอยากได้ผู้หญิงแล้วไข่เหลือแค่ฟองเดียวเลือกก็เลือกไม่ได้แต่กลายเป็นผู้หญิงอย่างที่ยุ้ยต้องการจริงๆความฝันที่ยุ้ยรอมานานวันนี้มันเป็นความจริงแล้ว
แต่มันก็ยังไม่ 100% เราต้องระวังอีกหลายอย่างมากทันถึงจะฝังติดแล้วก็ตามห้ามขึ้นบันไดต้องอยู่ชั้นหนึ่งตลอดแต่ด้วยความเห่อของผมพอรู้ว่าท้องปุ๊บ10กว่าวันพาไปดูต้นไม้ฝันแล้วว่าจะมีสวนต้นไม้ร่มๆใหญ่ๆแล้วทำสนามเด็กเล่นให้ลูกปั่นจักรยานกว่าเขาจะโตต้นไม้ชนกันพอดีแล้วด้วยความที่เราเจอต้นไม้สวยๆเราจะหลงไงเดินไปเรื่อยๆเดินไปเลือดออกตกใจกันมากเลยหน้าซีดกันหมดเลยยุ้ยตกใจมากเครียดมากแล้วรีบโทรหาคุณหมอถึงขั้นถ่ายรูปเลือดอะไรส่งไปให้คุณหมอทุกคนเครียดกันหมดเลยคอก็ยังเครียดเลยว่าออกเพราะอะไรคุณหมอบอกให้ใจเย็นใจเย็นเพราะมันมีอีกกรณีหนึ่งเลือดล้างหน้าเด็กที่เขาพูดกันว่ามดลูกกำลังฝังตัวอ่อนกำลังฝังเข้าไปในมดลูกมันจะมีเลือดล้างหน้าเด็กเป็นเรื่องปกติให้เข้าไปหาคุณหมอเพื่อตรวจมดลูกอีกทีหนึ่งแต่ตอนนั้นกังวลและกลัวมากร้องไห้ไหมยุ้ยยังไม่ถึงขั้นร้องไห้แต่ก็สั่นๆก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ว่าเขายังอยู่พูดกับเขาตลอดหนูต้องอดทนต้องสู้นะลูกตอนที่ทันเห็นว่าเลือดออกไม่โทษตัวเองใช่ไหมทันไม่บอกเขาใจเย็นก่อนก็พาไปหาหมอเลยหมอบอกไม่เป็นไรเป็นเลือดล้างหน้าเด็กยังอยู่เขาแพ้ท้องหนักมากแพ้ท้องกินของหวานยุ้ยเดือนนั้นยุ้ยกินน้ำหวานไป2 ขวดไม่รวมน้ำอัดลมองุ่นวันละ1 โลส้มคุณหมอให้กินวันละ1 ลูกคุณหมอถามยุ้ยกินกี่ลูกเกือบ10 ลูกต่อวันแค่น้ำส้มคั้นก็ 5-6 ลูกแล้วตอนนี้ต้องตรวจเบาหวานทุกวันเจาะนิ้วทุกวันน้ำตาลขึ้นสูงมากเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่คุณแม่คุณพ่ออีกนิดก็เบาหวานเหมือนกันทันช่วงแรกตอนท้องใหม่ๆผมน้ำหนักขึ้น 4-5 โลผมเป็นคนไม่กินส้มเลยผมกินวันละเป็นโลเลยเห็นอะไรปุ๊บจะเปรี้ยวปากตลอดเวลาเลยยุ้ยท้องแก่ใกล้คลอดประกาศพักงานยาวยุ้ยบอกนี่น่าจะเป็นลูกทันจริงๆเพราะยุ้ยไม่กินข้าวมันไก่แต่พอท้องปุ๊บกิน 6-7 วันติดทันต้องขับรถพายุ้ยไปกินข้าวมันไก่ทุกวันซึ่งมีหลายๆอย่างของกินที่พี่ไม่กินแต่พี่ทันกินพี่อยากกินหมดเลยคงจะเป็นลูกคุณจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินตอนนี้ฉันกินหมดเลยคนอื่นเหม็นหน้าสามีแต่บ้านนี้ติดสามียุ้ยเราเป็นห่วงมากกว่าตอนนี้เรากำลังท้องอยู่ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจกังวลใจเขาเองก็น่ารักพอรู้ว่าจะทำอะไรที่เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำเลยจะอยู่ด้วยกันตลอด24 ชั่วโมงไม่รับงานเหมือนกันผู้จัดบอกว่ายุ้ยท้องหรือเองท้องทันจริงๆผมไม่ชอบออกไปไหนอยู่แล้วหลังๆถ้าเพื่อนอยากเจอมาเจอที่บ้านพี่ทันดูแลยังไงทันทุกวันนี้ให้เดินเป็นเจ้าหญิงอย่างเดียวเลยห้ามหยิบคุณหมอห้ามยกเขาจะชอบลืมตัวผมบอกไม่ได้เดินเฉยๆยุ้ยคือไม่ให้ยุ้ยถืออะไรเลยให้เดินเป็นเจ้าหญิงอย่างเดียวเรื่องอารมณ์อ่อนไหวเป็นไหมยุ้ยเป็นยุ้ยเลี้ยงหมา2 ตัวอีกตัวหนึ่งเสียเวลายุ้ยกอดน้องหมายุ้ยก็จะร้องไห้คิดถึงตัวที่เสียไปบางทียุ้ยพูดกับลูกยังน้ำตาไหลเลยมันเป็นอารมณ์อ่อนไหวใครพูดอะไรมานิดหน่อยก็ร้องไห้แล้วห้ามเลยห้ามพูดอะไรสะเทือนใจคุณหมอจะพูดกับทันเสมอต้องเข้าใจนะปรับตัวยังไงทันสิ่งที่ผมเห็นเขามาตลอด2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้เขาเหนื่อยมากเขาอดทนฝากขายตั้งแต่เล่นละครอยู่ครั้งแรกที่ไม่ได้ทำงานก็เหนื่อยแล้วทุกอย่างอยู่ในตัวเขาหมดเลยยุ้ยกว่าจะผ่านช่วงขูดมดลูกช่วง2 ปีนี่ยุ้ยทุ่มเทกับการมีน้องมากๆเรียกว่าร่างกายเพื่อเขาเลยทำทุกอย่างเพื่อเขาทั้งฉีดทั้งบำรุงแล้วตัวเองเป็นคนเลือดหนืดหมายความว่ามันจะไปเลี้ยงลูกไม่ได้ดีเท่าคนอื่นยุ้ยก็ต้องฉีดยามากกว่าคนอื่นให้เลือดไม่แข็งตัวง่ายให้ไปเลี้ยงลูกได้เยอะที่สุดยุ้ยฉีดยาทุกวันมากกว่าฝากไข่หลายเท่าเลยยุ้ยท้องแก่ใกล้คลอดประกาศพักงานยาวพี่ทันเตรียมโรงเรียนให้ลูกแล้วทันใช่คิดกันอยู่ด้วยความที่เราชอบต่างจังหวัดยุ้ย
ก็เลยคิดกันอยู่ว่าอาจจะให้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วถ้าโตขึ้นเขาอยากจะมีสังคมของเขาหรือเขาอยากจะเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าครอบครัวเราเป็นคนต่างจังหวัดเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเนื้อถ้าลูกเราไม่ได้เข้ามาเรียนกรุงเทพมหานครเหมือนลูกคนอื่นก็คุยเข้าใจตรงกันว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แปลว่าพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดยุ้ยทุกวันนี้อยู่สระบุรีขับรถมาชั่วโมงครึ่งก็ถึงเมื่อก่อนถ่ายละครยุ้ยก็ไปกลับกลับส่วนมากเราจะชอบอากาศที่นู้นมันอากาศดีทันที่นู้นมีพื้นที่และมีกิจกรรมให้ลูกเราทำเยอะช่วงก่อน10ขวบจะอยู่นู้นแต่ถ้าหลัง10ขวบก็แล้วแต่เขาถ้าย้ายมาที่นี่เราก็มีบ้านอยู่แล้วกำหนดคลอดเมื่อไหร่ยุ้ยเท่าที่ดูฤกษ์วันที่17เมษายนแต่จริงๆน้องคลอดได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแล้วแค่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาถ้าเขาจะมาถ้ามีลูกจริงๆจะออกจากวงการเลยไหมยุ้ยไม่เรียกว่าออกหรอกเรียกว่าเบรกดีกว่าเราอยากเลี้ยงลูกเอง 100% ไม่ใช่ยุ้ยเบรกคนเดียวนะให้คนนี้เบรกด้วยต้องช่วยกันทันผมอยากอยู่ในวัยที่เขาอยู่กับเราให้มากที่สุดอยากเลี้ยงเองกับเพื่อนจะเลิกคบนะโดยเฉพาะคุณทันพยายามบอกเพื่อนทุกคนเจอผมได้ที่บ้านเท่านั้นหลังจากลูกคลอดอยากใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดคลิปสัมภาษณ์